เดี๋ยวตั้งใจสวดมนต์กันนะระลึกบูชาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันเวลาสวดไปก็ระลึกถึงคุณของพระบรมศาสดาไปนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทานาปารามิสัมปันโนทานาRāmi sāmpanno thāna paramattapā Mi sāmpanno mettā maitrī karuna Mudhitā upekkhā parāmiสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะสีระปารามิโนสีระอุปปารามิสัมปันโนสีระปารามัตถะปามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาคาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะเนกขัมมะปารามิสัมปันโนเนกขัมมะอุปปามิสัมปันโนเนกขัมมะปรมัตถปามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาคาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัญญาปารามิสัมปันโนปัญญาอุปปามิสัมปันโนปัญญาปรมัตถปามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาคาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะวิริยะปารามิสัมปันโนวิริยะอุปปาสัมปันโนวิริยะปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาคาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาขันติปารามิสัมปันโนขันติอุปปารามิสัมปันโนขันติอุปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบ
ขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสัจจะปารามิสัมปันโนสัจจะอุปปาราสัมปันโนสัจจะปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณาขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะอาทิฐานปารามิสัมปันโนอาทิฐานารามิสัมปันโนอาทิฐานปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาเมตตาปารามิสัมปันโนเมตตาอุปปารามิโนเมตตาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอุเบกขาปารามิสัมปันโนอุเบกขาอุปปารามิสัมปันโนอุเบกขาปรมัตถปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกปารามิสัมปันอิติปิโสภะคะวาทัสสะปารามิสัมปันโนทัสสะอุปปารามิสัมปันโนทัสสะปรมัตถปามิสัมปันโนเมตตาไมตรีกรุณามุทิตาอุเบกขาปาราสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาติพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามินะมามิอาตาทุต่อไปลองนั่งสงบดูนะนั่งในท่าที่สะดวกนะตรึกระลึกถึงพุทธคุณกันนะลองเจริญนะตั้งใจเจริญพุทธานุสติคือการระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าจะนึกถึงในส่วนของพระทานบารมีเป็นต้นก็ได้จะนึกถึงส่วนของกุศลกรรมบท10ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาอย่างยาวนานในการประพฤติปฏิบัติในการเจริญทานศีลภาวนาเนคขัมมะปัญญาวิริยะเป็นต้นเหล่านี้นะพระพุทธเจ้านั้นเป็นบุคคลที่เสียสละอย่างยิ่งใหญ่ถ้ามองอย่างนี้เรามาระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าที่ใช้คำว่าอิติปิโสภะคะวาแม้โพธิ์เพียงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเพราะเหตุแห่งพระทานบารมี
ศีลเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาและเวขาบารมีเพราะเหตุแห่งพระบารมีอุปบารมี10ปรมัตถบารมี10ที่พระบรมศาสดาสั่งสมอย่างยาวไกลมา20ประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากัปพระบรมศาสดาทรงบำเพ็ญพระบารมีมาอย่างอุกฤษทุกระดับมีฉันทะวิริยะจิตตะและปัญญาเป็นตัวกระตุ้นพระบารมีธรรมเหล่านั้นอย่างแรงกล้าที่จะทำให้ได้รับความสำเร็จหรือประสบความสำเร็จคือการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคุณของพระบรมศาสดากุศลกรรมที่ทำไว้อย่างมั่นคงอย่างตั้งมั่นนั้นยึดมั่นถือมั่นในกุศลกรรมแบบไม่ถดถอยเพื่อจะทำให้ทั้งสรีระคุณของพุทธเจ้าและพระธรรมคุณคุณธรรมทั้งหลายนะเด่นชัดทุกมุมเพื่อให้เป็นที่ตั้งของศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาของสัตว์ทั้งหลายเราประกาศว่าเป็นธาตุของพุทธเจ้าว่าธรรมและประสงค์เราพิจารณาอย่างนี้ต้องใคร่ครวญวิจัยพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าเราจะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนที่บอกว่าความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมการประพฤติปฏิบัติดีของภริยสงฆ์ที่จะจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเพื่อไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถามว่าจิตใจของเราน้อมบูชาพระพุทธเจ้าอย่างนั้นจริงๆหรือไม่ฉะนั้นต้องตั้งมั่นและลึกถึงคุณคือคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคงจิตใจต้องตั้งมั่นนะให้เห็นคุณของพระบรมศาสดาอย่างแท้จริงว่าพระศาสดานั้นมีพระคุณอย่างหาประมาณไม่ได้ถามว่าชีวิตของเราที่เราได้มาในส่วนที่เราได้มานี่เราได้อะไรเราได้คำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเราได้คำสอนของพระพุทธเจ้ามาคือว่าพระพุทธเจ้านั่นเองประทับในใจเรานี่มันก็มาพิจารณาว่าเมื่อประทับในใจเราได้จริงๆถามว่าตอนนี้เราให้บาปอกุศลเกิดในใจเราหรือไม่ถ้าบาปเกิดในจิตใจของเราอันนี้บ่งบอกถึงว่าศรัทธาเราน้อยนะศรัทธาเราน้อยลงแล้วปล่อยให้บาปเกิดในใจเราเนี่ยชื่อว่าไม่เคารพพระพุทธเจ้าด้วยคนไม่เคารพพระพุทธเจ้าชื่อว่าไม่เคารพพระธรรมไม่เคารพพระสงฆ์ไม่เคารพในศีลขาสามไม่เคารพในความไม่ประมาทเป็นต้นทีนี้ถ้าคนไม่เคารพก็ไม่สามารถจะบรรลุธรรมตามคำสอนของพระบรมศาสดาเป็นต้นได้ฉะนั้นตรงนี้ลองดูว่าถ้าเราจะสงบแล้วก็คิดถึงพระบารมีธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเช่นพระทานบารมีที่พระองค์สละมาเนี่ยทรัพย์ทั้งหมดที่มีก็เพื่ออุปการะแก่บุคคลอื่นถ้าพระองค์เกิดเป็นจักรพรรดิปกครองโลกทั้งใบนั่นแหละโลกทั้งใบที่พระองค์ก็สละถวายเป็นพุทธบูชาบริษัทบริวารทั้งหมดก็ถวายเป็นพุทธบูชาแล้วอวัยวะที่มีทุกชิ้นก็ถวายเป็นพุทธบูชาชีวิตก็กล้าถวายที่ให้ทั้งหมดเนี่ยนะให้มาเพื่อให้ได้มาซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณซึ่งวันนี้พระองค์ก็ได้แล้วซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณนั้นนั้นพิจารณาทำศรัทธาให้ตั้งมั่นให้เห็นคุณของพระศาสดาอย่างแท้จริงระลึกว่าพระองค์บำเพ็ญทานบารมีมาศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาและเวขามาอย่างยาวไกลนะระลึกจุดใดเด่นให้จิตอยู่จุดนั้นเช่นถ้าทานบารมีเด่นในใจก็ระลึกทานพระทานบารมีของพระพุทธเจ้าถ้าศีลเด่นก็ระลึกศีล
นะให้ตั้งมั่นในคุณของพุทธเจ้าอย่างนั้นการระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะเป็นปัจจัยแก่การที่ได้มาซึ่งศรัทธาคือความตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้านี่นะในคุณของพระธรรมแล้วคุณของพระสงฆ์แต่ในนี้ขับเน้นที่พุทธานุสติคือการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าการเห็นคุณพระเจ้าเนี่ยถ้ามองถึงตัวสภาวะเนี่ยไม่ง่ายไม่ง่ายนะแต่ถ้าเบื้องต้นถ้าคิดโดยหลักโดยข้อมูลโดยทานเป็นต้นเหล่านี้ถ้าสืบค้นไปอย่างนี้ก็พอได้แต่ถ้าไปสืบค้นเอาสภาวะธรรมก็อาจจะหนักหน่วงนิดนึงนั้นให้ตั้งใจในการที่จะกระทำในการที่จะระลึกถึงคำสอน